بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمدلله ครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะฮะเข้าสู่บรรยากาศบรรยายเซฟสุขประจำสัปดาห์นะตอนช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบพี่น้องชมทางบ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดให้พี่น้องมานั่งฟังเหมือนเดิมนะฮะก็ยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยดูอาให้ด้วยนะครับให้สถานการณ์ทุกอย่างนะฮะได้กลับสู่สภาวะปกติรอมฎอนปีนี้จะได้มีโอกาสร่วมละหมาดตะเราะวีห์ด้วยกันละศีลอดร่วมกันนะฮะละหมาดอีดด้วยกันข้างนอกนะฮะอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ผ่านไปนะฮะในแต่ละสัปดาห์นะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่บรรยายสุขนะครับกับหัวข้อวันนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องหลายท่านเนี่ยได้ให้ฟังกันต้อนรับพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับทาง Facebook นะฮะชมทางทีวีทาง YouTube ทางไหนก็ตามแต่ถ้าชมทาง Facebook ก็รบกวนพี่น้องนะครับขอคนละ1แชร์ให้หน่อยนะครับถ้าชมทาง Facebook นะขอคนละ1แชร์ให้หน่อยนะครับผมส่วนถ้าชมทางทีวีนะครับก็ถ้ามี Facebook ด้วยก็แชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับสิ่งหนึ่งนะฮะพี่น้องครับในการแชร์ต่อไปนี้เนี่ยเพื่ออะไรฮะเพื่อให้พี่น้องท่านอื่นๆเนี่ยจะได้รับรู้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยและยิ่งวันนี้นะฮะหัวข้ออยากให้ฟังมากๆถึงบรรดาลูกๆทั้งหลายนะครับใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นลูกอยู่ใครที่เคยเกิดมาแล้วมีรู้สึกว่าฉันเนี่ยเคยเป็นลูกมาก่อนเคยเป็นลูกไหมครับอาจารย์ติ๊บนะเป็นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อยากฝากด้วยนะครับให้เปิดฟังกันนะครับวันนี้นะฮะก็ครับมีอาจารย์บรรยายทั้งสองท่านนะข้างขวามือของผมซ้ายมือของพี่น้องนะอาจารย์ดุลติฟตำราเรียงนะครับส่วนซ้ายมือของผมนะฮะขวามือพี่น้องนะครับอาจารย์มัสอูดเชิญศรีนะอาจารย์ท่านนี้แกสอนอยู่โรงเรียนศาสนพันธ์ชื่อเรียนถูกใช่ไหมฮะอิสลามศาสนพันธ์นะครับผมก็ลูกศิษย์ลูกหาก็สามารถที่จะมาทักทายอาจารย์ได้ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแล้วกันนะฮะในการที่จะเริ่มหัวข้อบรรยายในวันนี้นะครับดุอาของพ่อแม่นะครับผมขออนุญาตเริ่มในทางขออาจารย์ดุลติฟตำราเรียนก่อนแล้วกันครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามการบรรยายสุขนะครับในวันนี้ทุกๆท่านนะครับเมื่อกี้มุสตาฟาบอกว่าเซฟสุขมีไม่ใช่เซฟใช่ไหมบรรยายสุขนะน่าจะตื่นเต้นนะครับมุสตาฟานะก็เป็นบรรยายสุขนะครับที่เราจัดขึ้นมาถ้าเป็นปกติโดยทั่วไปนะครับก็จะมีพี่น้องเนี่ยเดินทางมาฟังบรรยายกันด้วยแต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะก็ทำให้การกิจกรรมการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเนี่ยนะก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่าเรื่องของความรู้พี่น้องไม่หยุดนะไม่ใช่พอเวลาโควิดมาฉันไม่ต้องเรียนกันแล้วไม่ต้องศึกษากันแล้วนักเรียนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ยังต้องเรียนออนไลน์ดังนั้นโต๊ะกีกีฮัตยาทั้งหลายบางยีทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่หยุดเรียนนะก็สามารถที่จะเรียนได้ผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยตั้งตารอคอยในการฟังบรรยายในวันนี้โดยเฉพาะแฟนคลับนะครับของอาจารย์มัสอูดด้วยนะที่อกให้โอกาสนะครับมาทำหน้าที่นะมาบอกเรื่องราวศาสนาที่มูลที่เราผ่านนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมนิดนึงนะฮะว่าที่ผมมีโอกาสได้มาทำงานศาสนาเนี่ยส่วนหนึ่งนะก็เป็นจากดูอาของคุณแม่ของผมด้วยผมฟังอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าการไปเรียนศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ยากพี่น้องฟังแบบนี้โอ้โหอาจารย์เอ้ยแจ๋วเลยฉันก็อยากให้ลูกเรียนศาสนาอยากจะให้คนเนี่ยนะมีหลานก็อยากให้เรียนศาสนาอาจารย์ท่านนี้บอกว่าที่มันไม่ยากพี่น้องพ่ออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้ามันยากเนี่ยก็คงไม่มีใครเรียนจบกลับมาแล้วเอาแสดงว่ามันก็มีคนเรียนจบกันมามันก็ไม่ได้ยากฟังแบบนี้สบายใจแต่ว่าอาจารย์ท่านเดิมเนี่ยก็บอกว่าแล้วการเรียนศาสนาไปเรียนเมืองนอกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายด้วยอ้าวมันยังไงล่ะเมื่อกี้บอกไม่ยากอันนี้บอกไม่ง่ายเขาบอกว่าถ้ามันง่ายกันหมดเนี่ยนะถ้ามันง่ายกันหมดเนี่ยพี่น้อง
คนก็จบกลับมาหมดทุกคนน่ะสิก็แสดงว่ามีบางคนที่ไปแล้วก็จบกลับมาบางคนไปแล้วเป็นไงก็ไม่จบกลับมาก็มีมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเรานั้นมีความพยายามมากน้อยแค่ไหนการที่ครูบาอาจารย์หรือว่านักเรียนศาสนาเนี่ยไปข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนหนังสือเนี่ยก็แน่นอนนะครับหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของความตั้งใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยแต่ให้เรารู้พี่น้องครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะนั่นก็คือการขอดุอาดุอาของพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนแปลงนะจากคนที่ไม่เคยมีไม่ค่อยมีอนาคตมองเลวรู้สึกว่าหาทางไม่ออกนะหาทางไม่เจอเนี่ยก็ทำให้คนคนนั้นนะเป็นผู้เป็นคนนี่แหละก็มาจากดุอาของพ่อแม่ดังนั้นผมอยากจะเริ่มในเรื่องของความสำคัญของดุอาก่อนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซาซะลักะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบอัลลอฮฺบอกว่าถ้าบ่าวของเราเนี่ยถามเจ้าก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับใครเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮฺฟาอินนีกอรีบก็จงตอบไปว่าเราเนี่ยก็คืออัลลอฮ์เป็นไงครับอยู่ใกล้เขาเสมอนะเวลาที่มีปัญหาเดือดร้อนให้นึกถึงใครให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอูจีบูดะอวะตัดดาอิอีดาดาอันอัลลอฮ์บอกต่อว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้เสมอเราจะตอบรับพระองค์อัลลอฮ์จะตอบรับคำขอของผู้ที่ขอนะฟัลยัสตาจีบูลีวัลยุมีนูบีลาลและหุมยารชูดูนเมื่อเขาวิงวอนขอต่อเราดังนั้นเป็นไงครับฟัลยัสตาจีบูลีดังนั้นพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจงเพียรนะจงเพียรวิงวอนขอดุอากันให้เยอะๆขอดุอากันให้มากๆขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะอัลลอฮ์นั้นตอบรับดุอาพี่น้องวัลยุมีนูบีและจงศรัทธานะต่อพระองค์อัลลอฮ์เผื่อว่าพวกเขานะจะได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเวลาที่เราขออะไรกับผู้คนเนี่ยคนเบื่อหน่ายจริงมั้ยลองไม่ต้องอะไรมากหรอกภรรยาเราเนี่ยพี่น้องนะก่อนจะออกจากบ้านบัง 2,000 นะพอตอนเที่ยงโทรมาแล้วบัง 5,000 นะพอกลับไปถึงบ้านตอนเย็นบัง 10,000 นะโอ้โหพี่น้องมีคนก็ถามว่าขอไปทำอะไรเยอะก็ฉันก็ไม่เคยให้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ขอเยอะเฉยๆแต่ว่าให้ไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมบางคนเขาให้ก็ดีบางคนเขาไม่ได้ให้ก็ผิดหวังไปแต่ถ้าท่านขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีผิดหวังครับเพราะอัลลอฮ์ตอบรับดุอาอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขนะมีเงื่อนไขในหะดีษของท่านนบีบอกว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเรื่องบาปไม่ใช่ขอเรื่องบาปอันที่สองก็คือไม่ใช่การตัดสัมพันธ์หมายความว่าอะไรคนคนนั้นต้องเป็นบุคคลที่ไม่ได้ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาให้ใน3รูปแบบ1ขอแล้วได้เลยนะเรียนจบมานะหลังจากได้รับชะฮาดะห์กลับมาแล้วขอยกมือขอดุอาอย่าอัลลอฮ์ขอให้ได้ภรรยาที่ซอลิฮะห์ด้วยเถิดนะเป็นไงครับแป๊บเดียวพี่น้องหลังจากดุอาเสร็จมาเคาะประตูลูกเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้นะไปดูตัวหน่อยไปดูตัวหน่อยมะเล็งเอาไว้ให้เห็นมั้ยพอไปดูเสร็จเป็นไงชอบเลยรักเลยบอกมาอ่ะคนนี้แหละนะนี่เลยคนในดูอาของฉันเลยนี่ขอปั๊บได้เลยอันที่สองพี่น้องขอแล้วได้ช้าหน่อยขอแล้วได้ช้าไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับนะแต่พระองค์รู้ว่าสิ่งใดเวลาใดที่เหมาะสมที่จะให้แก่บ่าวของพระองค์บางครั้งพี่น้องเราเนี่ยยังไม่อะไรนะยังไม่พร้อมอ่ะและได้มาเนี่ยบางคนยุ่งกันนะบางคนพี่น้องได้รถมายังขับไม่เป็นเลยเรียบร้อยครับเสาไฟฟ้าเลยนั้นไปฝึกขับให้เป็นก่อนเดี๋ยวเป็นไงเด
เดี๋ยวสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ตอบรับดุอามีริสกีก็ซื้อรถเอามาขับคล่องแล้วเพราะเราไม่รู้ไงพี่น้องสิ่งที่ประทานให้เนี่ยเป็นสิ่งไหนที่เหมาะควรแก่เวลาเรามากที่สุดหลายๆคนพี่น้องพอได้ที่มาปั๊บขายเลยเนี่ยแต่อีกคนหนึ่งขายไม่ได้อีก10ปี20ปีปรากฏว่าที่ขึ้นอีก30เท่าอีก3 4 5เท่าได้ราคาสูงกว่านี่ไงอัลลอฮ์รู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับบ่าวของพระองค์และอย่างสุดท้ายพี่น้องนะก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้บางคนพี่น้องผู้มีอีมานเราขอเรื่องลูกไม่ได้ลูกเลยพี่น้องแต่ได้เรื่องอะไรได้เรื่องของสุขภาพได้เรื่องของริสกีได้เรื่องของเงินทองปัจจัยดังนั้นจะได้เห็นว่าเรื่องของดุอานั้นเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนนะครับจะต้องปฏิบัตินะและในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าดุอานั้นคืออิบาดะห์พี่น้องครับเวลาเราพูดถึงอามันใดก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะพูดถึงสิ่งที่สำคัญเช่นอัลฮัจญ์อัลอะรอฟะห์ฮัจญ์ก็คือการไปวุกูฟไปบรรทักที่อะรอฟะห์นี่คือหลักที่สำคัญเลยของการทำฮัจญ์ก็คือรุกลการไปวุกูฟไปหยุดพักที่ตำบลอะรอฟะห์นะอิบาดะห์เนี่ยเรียกรวมๆกันเลยว่าเป็นดุอาเนี่ยเรียกรวมๆกันเลยว่าเป็นอิบาดะห์ดังนั้นพี่น้องเห็นไหมครับว่าชีวิตของมุสลิมนั้นขาดดุอาไม่ได้และคราวนี้เนี่ยอิสลามนะครับก็สอนต่อว่าใครล่ะที่ดุอาที่จะเป็นดุอามุสตะยาบคำว่าดุอามุสตะยาบก็แปลว่าดุอาเป็นที่ตอบรับพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายผมยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะครับซอฮาบะห์ท่านนบีท่านหนึ่งพี่น้องที่ดุอามุสตะยาบแปลว่าขออะไรแล้วได้เนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ท่านเนี่ยรักษาตัวของท่านมากก็คือเรื่องของอาหารการกินปรากฏว่ามีคนถามท่านว่าสิ่งใดที่ทำให้ท่านนั้นเป็นที่ตอบรับดุอาของท่านเป็นที่ตอบรับท่านบอกว่าท่านจะระวังมากเลยว่าจะเอาสิ่งใดเข้าปากเพราะเมื่อไหร่พี่น้องที่ของที่ไม่ฮาลาลไม่เป็นที่อนุมัติเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมันยากที่จะคืนมาได้นะถ้าเป็นเสื้อผ้าเราก็เอาไปทิ้งได้แต่ถ้าของกินเข้าไปในร่างกายแล้วเราจะทำยังไงให้มันคืนออกมากลับคืนออกมาดังนั้นส่วนหนึ่งของดุอาที่ไม่มุสตะยาบก็เกิดจากการที่เรานั้นบริโภคของที่ไม่ฮาลาลใช้ของที่ไม่ฮาลาลด้วยและอีกส่วนหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่ดูอามุสตะยับก็คือความสัมพันธ์ของบุคคลพี่น้องความสำคัญของบุคคลถามว่าในบรรดาบุคคลที่รายรอบเราเนี่ยที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยคนที่สำคัญที่สุดก็คือใครก็คือพ่อแม่เพราะถ้าไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีเราวันนี้ใช่ไหมพี่น้องภรรยานี่ก็สำคัญนะลูกก็สำคัญนะแต่ถามว่าถ้าไม่มีพ่อแม่จะมีเราไหมเพราะพวกเราเนี่ยไม่ได้มาจากกระบอกไม้ไผ่พี่น้องเมื่อก่อนเขาก็จะสอนกันเนี่ยบางทีไม่อยากจะบอกลูกกลัวลูกจะอายบอกว่าฉันมะฉันเกิดมายังไงเนี่ยเป็นไงก็ไปบอกว่ามาจากกระบอกไม้ไผ่ปรากฏว่าคราวนี้ลูกก็ไปเฝ้าดูสิกระบอกไม้เผาไปดูอยู่ไอ้นั่นจะเผาข้าวหลามก็ไม่ได้นึกว่าจะหาลูกเนี่ยมันไม่ใช่แล้วก็ต้องบอกไปว่าอ๋อยอกกับมะนะก็นั่นแหละแต่ฉันจะพูดยังไงอะนะเด็กมันก็อยากจะรู้อะไรนะเนี่ยมาตอนฉันนั่งรถมาลูกมาด้วยถามเรื่องฉลามอยู่นั่นแหละฉันก็อธิบายไปหลายรอบแล้วเรื่องฉลามเนี่ยนะว่าเขาไปเด็กนะอย่าไปรำคาญนะครับนี่ลูกเรานะก็ต้องขยันตอบนะแล้วก็มีความสุขเอาแหละความสัมพันธ์ของคนที่เป็นลูกเนี่ยกับแม่เนี่ยพี่น้องทั้งสองทางเลยนะลูกขอดุอาให้กับพ่อแม่ก็สำคัญพี่น้องเป็นคำสั่งเลยด้วยและพ่อแม่ขอดุอาให้กับลูกก็สำคัญเช่นเดียวกันมุสตะยาบนะเป็นที่ตอบรับเช่นเดียวกันแต่แน่นอนนะครับถามว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนล่ะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนถ้าอยากจะให้ลูกขอดุอาให้กับพ่อแม่ถามว่าใครจะเป็นคนเริ่มก่อนถ้าเราเนี่ยขอดุอาให้ลูกเป็นคนดีแน่นอนสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกของการเป็นลูกที่ดีลูกที่ซอลเลห์ก็คือลูกไม่ลืมขอดุอาให้กับพ่อแม่ดังนั้นก็ต้องมาเน้นว่าพ่อแม่เนี่ยมีความสำคัญนะครับในหนึ่งในนั้นก็คือการที่จะให้ลูกของเขานั้นมีอนาคตนะในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆส่งเรียนต่างๆแต่สำคัญกว่านั้นก็คือดุอานะครับก็เดี๋ยวสักเอาสักพอประมาณนะเดี๋ยวให้อาจารย์มัสอูดได้พบกับพี่น้องนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันนะ
ผมอาจจะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับให้เป็นรูปกว้างไว้ก่อนแต่ให้เห็นความสำคัญระหว่างดูอาระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกนะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะให้อาจารย์มัสอูดได้ขยายความแล้วก็อธิบายความนะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะที่ติดตามกันอยู่นะครับก็มีพี่น้องที่ทยอยบริจาค กันมาบ้างแล้วนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวพักกันสักครับอย่าสะกดล้อคอยรอนนะฮะอาจารย์ดุลตีฟนะก็ได้เปิดพี่น้องครับอาจารย์ดุลตีฟได้พูดคุยถึง3ประเด็นหลักๆที่ท่านได้เปิดหัวข้อไว้ก่อนนะครับอันที่1นะฮะที่อาจารย์ดุลตีฟได้เน้นย้ำกับพวกเราผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมองข้ามคนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมองข้ามในเรื่องที่สำคัญเพราะจะมองสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กนั่นคือเรื่องของการดุอาบางสิ่งบางอย่างนะฮะเวลาเราตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าแต่หลายคนนะครับอย่างสมมตินะฮะนักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการอ่านหนังสือการตั้งใจการเตรียมสอบต่างๆจนบางครั้งบางทีลืมการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ด้วยคนทำงานเช่นกันบางทีคิดว่าฉันเนี่ยจัดการตรงนี้ได้ฉันทำตรงนี้ได้แต่ลืมในการขอดุอาอาจารย์อับดุลตีฟก็ได้ยกในอายะห์กุรอานขึ้นมานะครับว่าอัลเลาะห์พี่น้องครับอัลเลาะห์บอกแล้วอัลเลาะห์นั้นอยู่ใกล้พี่น้องมีอะไรอึดอัดอะไรในใจให้เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราวางแผนตักเตรียมได้ดีขนาดไหนอย่าลืมในการขอดุอานะครับเพราะดุอานั้นคือสิ่งสำคัญมากๆนะฮะอันต่อมานะครับนอกจากการในเมื่อเราขอดุอาแล้วแน่นอนฮะหลายๆคนก็ต้องหวังเป็นอย่างยิ่งอยากที่จะให้ดุอาของพี่น้องนั้นถูกตอบรับแต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขของมันอยู่อีกประการนึงในเงื่อนไขสำคัญนั้นในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานอยู่นั้นฮาลาลหรือว่าฮารอมเพราะมันจะส่งผลในเรื่องของดุอาของเราเช่นกันบางคนขอแทบตายพี่น้องอัลเลาะห์ไม่ตอบรับถามทำไมล่ะอัลเลาะห์กินของยังไม่ฮาลาลเลยนะฮะดื่มเครื่องดื่มยังไม่ฮาลาลเลยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องต้องระวังนิดนึงนะครับบางทีพอเราไปเตือนปุ๊บบอกว่าอ้าวเข่งเหลือเกินมันไม่ได้เกี่ยวกับเข่งไม่เข่งครับมันเกี่ยวกับตัวเราล้วนๆนะครับผมอันสุดท้ายอาจารย์วรติฟก็ได้เน้นย้ำมาที่เข้าประเด็นในเรื่องของพ่อแม่นะครับเรื่องของดุอาของพ่อแม่บ้างนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องส่งต่อให้กับอาจารย์มัสอูดนะครับได้พูดคุยประเด็นหัวข้อวันนี้ด้วยนะฮะดุอาของพ่อแม่ครับเชิญอาจารย์ครับผมأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก็นะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายอามานะนะครับให้มาพูดในเรื่องของดุอาของพ่อแม่ที่พ่อแม่จะต้องขอให้ลูกหรือว่าดุอาที่ลูกจะต้องขอให้พ่อแม่อันนี้ก็ต้องมาเริ่มกันก่อนที่ต้นเหตุแล้วกันนะครับนะต้นเหตุของดุอาเนี่ยต้นเหตุของดุอานี่คือพ่อแม่เนี่ยเราเกิดมาก็เป็นลูกก่อนแต่ว่าก่อนที่ลูกนั้นจะเป็นลูกที่ซอแลได้นั้นก็ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนมาจากพ่อแม่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดสิทธิ์ของลูกก่อนแล้วกันว่าพ่อแม่จะต้องทำอะไรให้ลูกบ้างนี่ผมเอาตัวอย่างมาจากหนังสือของเชคซอลแลห์อิบนุไซมีนบอกในต้นเรื่องของเรื่องนี้เลยในอายะห์กุรอานที่ว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงปกป้องตัวของพวกเจ้าเองและตัวของครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกวะกูดูฮันนาสุวัลฮิจารอและเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นก็คือมนุษย์และก็หินหรือว่าถ่านหินนั่นเองนี่ก็คือการที่เราจะต้องให้ความสำคัญในการบ่มเพาะเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในคันลองที่ศาสนากำหนดนะครับเริ่มแรกที่
อายะห์นี้บอกกูอันฟุสกุมปกป้องตัวเองทำตัวเองให้ดีก่อนเพื่อจะเป็นแบบอย่างกับลูกๆนะครับหลังจากนั้นก็บอกลูกๆบอกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาก็ตามนะครับให้อยู่ในคันลองของศาสนาและอายะห์กุรอานอายะห์นี้ก็บอกว่ากูดูฮันนาสวนฮิจารอเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นก็คือมนุษย์นี่แหละแล้วก็หินนะครับอย่างแรกที่เราจะต้องปฏิบัติเลยก่อนที่จะมีลูกนะให้ขอดุอาให้กับลูกนะในช่วงที่สามีภรรยานอนด้วยกันอะไรเงี้ยก็ต้องขอดุอาตั้งแต่ตอนนั้นนะถ้าใครยังไม่ได้ดุอาเดี๋ยวผมจะกล่าวดุอาให้ฟังนะครับดุอามีอยู่ว่าอัลลอฮุมมะจันนิบนัชชัยฏอนว่าจันนิบิชัยฏอนมารอซักตนาโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชัยฏอนนั้นออกห่างจากตัวเราแล้วก็ให้ชัยฏอนนั้นหลุดพ้นออกไปไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นริสกีกับเรานะนะอย่ามายุ่งกับลูกของเราที่จะเป็นริสกีในภายภาคหน้านะครับดังนั้นเมื่อเรามีลูกออกมาแล้วเนี่ยนะสิ่งแรกที่พ่อควรจะปฏิบัติกับลูกที่เกิดมาในตอนแรกก็คือมีซุนนะห์ให้อาซานในหูขวานะครับส่วนอันอีกอมานั้นผมยังไม่พบหลักฐานที่ว่าจะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ใดๆแต่ว่าเรื่องของอาซานก็ให้อาซานอันนี้เป็นซุนนะห์ให้อาซานในหูขวานะอย่างที่สองเมื่อลูกโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องสอนในเรื่องของศาสนาท่านนบีบอกว่าให้สอนละหมาดตั้งแต่7ขวบ10ขวบก็ให้ตีได้แต่ในสมัยนี้มันวิวัฒนาการไปไวมากนะไม่ต้องรอถึง7ขวบก็ได้นะครับก็ให้สอนตั้งแต่เล็กๆ เลยก็ได้ครับ3ขวบก็ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้โตไวมากมีความแยกแยะผิดถูกผิดชอบชั่วดีได้แล้วนะก็ให้สอนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะเด็กโตมาพร้อมกับแท็บเล็ตนะโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ทำให้เด็กรู้เรื่องไวนะเราก็ควรสอนในเรื่องศาสนาควบคู่ไปด้วยไม่ใช่เปิดมือถือให้เขาดูอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ศาสนาได้แต่เรื่องของทางโลกนะครับนะสอนตั้งแต่เล็กๆ เขาจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะส่วนตัวเราเองตัวพ่อแม่เองก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆนะตามที่ท่านนบีนั้นได้เป็นแบบอย่างเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในกุรอานว่าละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะนะละกอดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิแน่นอนในตัวท่านรอซูลเนี่ยรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยอุสวะตุนฮัสนะมีแบบอย่างที่ดีอยู่นะเราก็เอาแบบอย่างจากท่านรอซูลเนี่ยมาปฏิบัติใช้มาปฏิบัติให้ลูกๆดูลูกๆจะได้เรียนแบบเพราะว่าลูกเราก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเราย่อมจะมีการเรียนแบบปฏิบัติตามสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะครับนะถ้าใครเลี้ยงลูกแบบว่าสอนให้ลูกปฏิบัติในสิ่งที่ดีอย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้ทำให้ดูเลยนะก็ลูกก็จะไปทำตามใครล่ะนะสอนให้ลูกทำดีก็จริงแต่ว่าพอสอนลูกเสร็จพ่อแม่ก็ทะเลาะกันหรือว่าก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกได้มีเพียงแต่คำสอนนะผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าอะไรนะแบบอย่างที่ดีนั้นมีค่ามากกว่าคำสอนนะก็อยากให้พ่อแม่นั้นปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆนะตามที่ทำได้แล้วกันนะครับท่านมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮีนะทุกๆคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ
นะทุกคนในหมู่พวกเจ้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและทุกคนก็ต้องมัสอูลุนถูกสอบสวนต่อหน้าที่ที่เขาได้รับนะถ้าเราทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกได้ดีสอนสั่งลูกได้ดีลูกปฏิบัติตามดีเราเป็นพ่อแม่เนี่ยในภายภาคหน้าเราก็จะได้รับผลบุญในตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยเป็นอามานะที่เราต้องรับผิดชอบในส่วนของการสอนตรงนั้นด้วยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกไว้ในอายะห์กุรอานว่าอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวัลละดีนาอามะนูและบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาแล้วทั้งหลายวัตซะบะอะตุฮุมซุรรียะตุฮุมบิอีมานินบรรดาผู้ที่เขาทำให้ลูกหลานเขาได้ดำเนินตามพวกเขาด้วยความศรัทธาก็คือสอนให้ลูกได้มีความศรัทธาก่อนแล้วก็สอนให้ลูกได้ทำปฏิบัติอามันอิบาดะห์คุณงามความดีต่างๆอัลฮักนาบิฮิมดุรียะตะฮุมเราจะให้อัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้ลูกหลานของพวกเขาอยู่ร่วมกับพวกเขาวะมาอะลัตนาฮุมมินอามะลีฮิมมินชัยอินแล้วเราจะไม่ให้ผลบุญการงานที่พวกเขาทำเนี่ยลดหย่อนแต่อย่างใดกุลลุมรีมบิมากัสบะรฮีนแต่ละคนนั้นย่อมได้รับการประกันไว้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะได้ตอบแทนนะสิ่งที่เขาทำจะได้รับการตอบแทนอัลลอฮ์รับประกันไว้ให้แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าอิซามาตัลอับดุอินกอตออะมะลุฮุอิลลามินซะลาซินอันนี้เป็นหะดีษที่จะบอกถึงลูกๆที่ซอละหรือว่า ลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่ของเขานะอิซามาตามาตัลอับดุอินกอตออะมะลุฮุเมื่อบ่าวคนหนึ่งคนใดตายไปแล้วการงานของเขานั้นก็จะถูกตัดขาดออกไปอิลลามินซาลาซินเว้นแต่3ประการด้วยกันอย่างแรกก็คือซอดะกะตินจาริยะตินการบริจาคทานไหลินที่เราอย่างเช่นเราไปทำมัสยิดทำโรงเรียนสอนศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นซอดะกะฮิยาริยะเอาอิลมิยุนตะฟาอูบิฮิมิมบาดิฮิหรือว่าไปเป็นครูสอนให้ความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับหลังจากนั้นที่เขาตายไปแล้วก็ความรู้นั้นที่เขาสอนไปแล้วก็มีคนนำเอาไปปฏิบัติเป็นความรู้ที่ดีนะต้องเป็นความรู้ที่ดีด้วยเขาก็จะได้รับไปเรื่อยๆเอาวะลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูหรือลูกที่ซอแล้วขอดุอาให้กับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของดุอาของลูกแล้วที่จะขอให้พ่อแม่แต่ว่าเราก็ผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยก็ต้องสอนให้เขาได้รู้จักการขอดุอาให้กับพ่อแม่ด้วยนะพ่อแม่ควรสอนว่าไงดุอาให้พ่อแม่ดุอาว่าร็อบบิฟิดลีวาลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมาร็อบบะยานีซอกีรอโอ้ผู้อภิบาลของเราก็โปรดอภัยโทษให้กับบิดามารดาพ่อแม่ของเราแล้วก็โปรดเมตตาท่านทั้งสองเหมือนที่ท่านทั้งสองเมตตาเลี้ยงดูเรามานะครับก็ให้สอนดุอาบทเนี้ยอ่านทุกหลังละหมาดเลยก็ดีนะครับให้สอนลูกๆทีนี้มาถึง การอบรมเลี้ยงดูในเรื่องของมารยาทต่างๆมารยาทต่างๆที่เราจะควรสอนให้ลูกนะควรสอนให้ลูกได้ปฏิบัติตามก็คือมันก็ต้องเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่นั่นแหละนะไม่ว่าเราจะสอนอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรสอนในเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะการดูแลลูกๆนะที่จำเป็นสำหรับพ่อแม่นะก็คือการให้ปัจจัยยังชีพให้เครื่องแต่งกายให้อาหารการกินอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่ควรที่ลูกจะควรจะได้รับลูกจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้มีพระคุณ
ป็นผู้ที่จะต้องกลับมาตอบแทนบุญคุณและสิ่งที่ลูกควรจะได้รับก็คือค่าเลี้ยงดูค่าเทอมค่าอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลด้วยไม่ใช่ไปออกดาวะอย่างเดียวหรือว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไปเลยอะไรเงี้ยมันก็แสดงถึงความไม่รับผิดชอบในหน้าที่ที่พ่อแม่ควรปฏิบัติให้กับลูกนะอย่างที่3สิ่งที่ควรสอนให้ลูกได้รู้ก็คือการที่เรานั้นแสดงความรักนะต่อลูกเนี่ยสอนให้ลูกรักพ่อแม่ก็ด้วยการแสดงความรักต่อลูกด้วยนะไม่ลำเอียงไปรักสมมติมีลูกหลายคนรักลูกคนนี้มากกว่าลูกคนนู้นทำดีกว่าอันนี้เป็นการไม่สมควรกระทำถึงแม้ว่าลูกบางคนจะดื้อลูกบางคนจะเรียบร้อยแต่ว่าเราก็ควรที่จะรักลูกเท่ากันนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ถามกับบรรดาถามกับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ว่าซื้อของมาให้ลูกถามว่ากุลลูวะลาดิกะนะฮะละตะฮูมิสลาฮาดาลูกทุกคนของท่านเนี่ยได้รับของขวัญแบบนี้หรือเปล่าซอฮาบะห์ก็ตอบว่าละไม่ครับก็ละฟะอัรญิอฮูไปเอาคืนมาซะเพราะว่าการที่ให้ของขวัญกับลูกคนเดียวเนี่ยไม่ได้ให้กับลูกเท่ากันทั้งหมดเนี่ยถือเป็นการลำเอียงกับลูกนะครับ บางรายงานในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิตตะกุลลอฮ์วะอะดีลูบัยนะเอาลาดิกุมจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์และให้ความยุติธรรมในบรรดาลูกๆของพวกเจ้านะต้องมีความยุติธรรมไม่มีการลำเอียงสิ่งที่เราปฏิบัติกับลูกทั้งหลายทุกคนเนี่ยย่อมสะท้อนกลับมาหาตัวพ่อแม่อย่างแน่นอนว่าเราปฏิบัติกับเขาเท่าเทียมกันหรือเปล่าหรือว่ารักลูกไม่ถูกทางหรือว่าทำอะไรที่มันขัดกับอิสลามหรือเปล่าสอนลูกให้ทำดีแต่ว่าพ่อแม่ไม่ยอมทำเป็นตัวอย่าง นะอันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่พ่อแม่ที่ควรปฏิบัติกับลูกครับต่อมาผมก็จะมาพูดถึงดุอาที่พ่อแม่นั้นจำเป็นหรือว่าควรจะขอให้ลูกบ้างนะมีเป็นดุอาที่ผมได้หาข้อมูลมาจากอัลกุรอานว่ามีดุอาอะไรบ้างดุอาบทแรกที่ผมจะนำเสนอคืออูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญิมร็อบบานาวะจะอัลนามุสลิมัยนลักวะมินซุรริยะตินาอุมมะตันมุสลิมะตันลักโอ้พระผู้อภิบาลของฉันนะวะจะอัลนามุสลิมัยโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดทำให้เรานั้นเป็นมุสลิมไงเราทั้งสองเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้นอบน้อมกับท่านด้วยเถิดวะมินซุรริยะตินาอุมมะตันมุสลิมะตันและให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นประชาชาติที่เป็นผู้นอบน้อมกับท่านนะครับจากซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์อายะห์ที่128ใครจำไม่ได้ก็ไปเปิดดูได้นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่128นะมีที่เตรียมมาให้นำเสนอกับท่านพี่น้องประมาณ6ดุอาด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยนะครับดุอาอีกบทนึงที่อยากจะนำเสนอกับท่านทุกท่านนะครับก็มีความว่าอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญิมร็อบบิฮะบะลีมิลลาดุนกะซุรริยะตันฏอยยิบะอินนะกะซะมีอุดดุอาข้าแต่โอ้พระเจ้าของเราโปรดประทานแก่เรานะโปรดประทานแก่เราซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งนะที่เป็นหนึ่งในบุตรทั้งหลายของเรานะอินนะกะซะมีอุดดุอาแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินคำวิงวอนนะพระองค์อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงได้ยินคำวิงวอนของเราอยู่แล้วนะครับเราก็ขอดุอาต
ขอพระองค์ให้ลูกเราเป็นลูกที่ดีลูกริยะตันตีบะเป็นทายาทที่ดีกับเรานะดูอาบทที่3ร็อบบิจาลฮาซัลบะลาดอามินัลวะจดุบนีวะบะนียะอันนะบุนัลนะบุดัลอัสนามโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดทำให้เมืองนี้เมืองมักกะเนี่ยในกุรอานอธิบายไว้ว่าเป็นเมืองมักกะนั้นปลอดภัยวะจนุบนีและทรงทำให้ลูกหลานของเรานั้นรอดพ้นนะจากการเคารพบูชารูปปั้นรูปเจเวตนะเพราะว่าดวงบทเนี่ยผมว่ามันก็สำคัญระดับหนึ่งในยุคสมัยนี้เพราะว่าชิริกเนี่ยยังกระจายอยู่ในบ้านเมืองเรานะพ่อแม่ยังปล่อยให้ลูกนั้นไม่รู้ศาสนานะไม่ได้สอนศาสนากับลูกๆนะยังหะดีษที่ท่านนบีสอนไว้ในหะดีษของท่านว่ากุลลุมาลูดินอยู่แล้วดูอะไรฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาเนี่ยบนธรรมชาติอันบริสุทธิ์แห่งอิสลามว่าบอกว่าหูและพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็ทำให้เขาเป็นยูฮาวีดานี่ทำให้เป็นยาฮูดีว่ายูนัสซิรอนี่ทำให้เป็นพวกนาซอรอแล้วว่ายูมัจญิซานี่แล้วทำให้เป็นพวกบูชาไฟนะอันนี้ก็เป็นหะดีษหนึ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้พ่อแม่นั่นแหละที่ทำให้ลูกจะเป็นอะไรจะเป็นอยู่ในศาสนาไหนก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสอนของพ่อแม่นะอันนี้ดุอาบทนี้ก็เป็นดุอาที่ดีเหมือนกันให้ลูกนั้นออกห่างจากการบูชารูปปั้นนะไม่ใช่แค่บูชารูปปั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นการปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้ก็เคยเห็นเหมือนกันแบบลงเฟซด้วยเป็นมุสลิมแต่ว่าไปปล่อยนกปล่อยปลานะสะเดาะเคาะนะหลายๆอย่าง การขอดุอาอ์วันนี้ก็เป็นการช่วยปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับต่อไปก็เป็นดุอาอ์บทที่4เดี๋ยวสักครู่นะครับดูอาบทเอาให้หมดไปเลยนะบทว่า6บทนะบทที่4เอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมร็อบบิจอัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบานาวะตะกับบัลดุอานะโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดำรงละหมาดและก็ลูกหลานของเราด้วยนะสอนให้ลูกเราละหมาดแล้วเราก็เป็นคนที่เป็นแบบอย่างในการละหมาดร็อบบานาวะตะกับบัลดุอาพระผู้อภิบาลของเรานั้นเป็นผู้ที่ตอบรับการวิงวอนขอพระองค์ทรงตอบรับการวิงวอนด้วยเถิดนะอีกบทหนึ่งร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียะตินากุรรอตะอะยุนินว่าจะอ่านนาลินมุตตะกี้นาอิมามาพระผู้อภิบาลของเราโปรดให้ประทานคู่ครองนะคู่ครองของเราให้กับเราและลูกหลานที่เป็นที่น่ารื่นรมแก่สายตานะเป็นที่น่ารื่นรมแก่สายตาก็คือเป็นคนดีเป็นคนน่ารักอะไรเงี้ยก็ประทานลูกหลานให้น่าชื่นชมรื่นรมกับสายตาของเราว่าจะอันนาลินมุตตะกีนะอีมามาและให้และทำให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรงนะเป็นผู้นำเป็นอิมามันเป็นอิหม่ามเป็นแบบอย่างเป็นผู้นำให้กับบรรดาผู้ที่ยำเกรงนะบทสุดท้ายก่อนที่จะจบในช่วงนี้นะครับก็ดุอาที่ขอให้ลูกนั้นอยู่ในความดีงามเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรญีมร็อบกอลร็อบบิอาซิอ์นีอันอัชกุรนิอ์มะตะกัลลตี
อันอัมตะอะลัยยะวะอะลาวาลิดัยยะวะอันอามะลศอลิฮันตัรฎอฮูวะอัศลิฮลีฟีซุรรียะตีอินนีตุบะตุอิไลกะวะอินนีมินัลมุสลิมีนก็ล่ะแล้วเขากล่าวว่าข้าแต่ผู้อภิบาลของฉันเอาซิอานีขอพระองค์ทรงบันดาลให้กับฉันเนี่ยได้รับการขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ฉันและกับบิดามารดาของฉันที่พระองค์ทรงให้ฉันนั้นได้กระทำความดีที่เป็นสิ่งที่พอพระทัยนะและขอพระองค์ทรงปรับปรุงลูกหลานให้ดีขึ้นนะของลูกหลานของฉันให้อยู่ในความดีนะแท้จริงข้าพระองค์ขออภัยโทษนะขอตอบัตตัวและแท้จริงข้าพระองค์อยู่ในหมู่ผู้นอบน้อมยอมจำนนแล้วนะครับก็ดุอา6บทด้วยกันที่อยากจะนำเสนอกับทุกท่านนะครับเราในฐานะพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาอุ้มคันมาในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ซอยนัลอินซานะบิวาลิดัยนิอิห์ซานะและเราได้สั่งใช้มนุษย์นะให้ทำความดีกับพ่อแม่ฮะมาละทูอุมมูฮูที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาเนี่ยนะกุรฮันอย่างยากลำบากเลยว่าดออะตุกุรฮาตอนคลอดก็ลำบากตอนอุ้มคันก็ลำบากวะฟีซอลูฮูซาลาซูนะชะฮรอวะฮัมลูฮูวะฟีซอลูฮูทั้งตอนอุ้มคันและตอนให้นมเนี่ยซาลาซูนะชะฮรอน40เดือน30เดือน30เดือนครับขออภัย30เดือนด้วยกันนับตั้งแต่ตอนคันตอนเป่าวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งให้นม2ปี2ปีก็24เดือนกับอุ้มคันอีก6เดือนก็เป็น30เดือนพอดีซาลาซูนะชะฮรอนฮัตตาอิซาบะละกอจนกว่าจะถึงอาชุดดาหูวัยชะกันโตเป็นหนุ่มวะบะละกออัรบะอีนะซะนะจนกระทั่ง40ปีเราพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ดูแลลูกยันอายุ40ตามที่กุรอานได้บอกไว้นะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับถ้าเราจะเลี้ยงลูกให้ดีก็ต้องมีความอดทนเพื่อให้ลูกนั้นหันกลับมาตอบแทนเรารู้คุณเราในท้ายที่สุดนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างสักครู่ครับนะฮะอาจารย์มัสอูดเชิงศรีนะฮะในเบื้องต้นที่อาจารย์ได้เปิดในช่วงแรกพี่น้องครับอาจารย์เริ่มต้นด้วยกับการที่จากพ่อแม่ก่อนถามว่ายังไงฮะถามว่าดุอาของพ่อแม่ไม่ได้เพียงแค่ลูกขอตอนลูกเกิดมาคนเป็นพ่อเป็นแม่ดุอาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีลูกก่อนที่จะเริ่มร่วมหลับนอนด้วยกันอาจารย์ก็ให้ดุอาไปวันนี้พกดุอามานะฮะอันนี้น่าจะอยู่กรมเดียวกับอาจารย์มุบารอกมามาซอแล้วนะอยู่อธิบดีกรมดุอาน่าจะอยู่กรมเดียวกันนะวันนี้พกดุอามาเยอะเหลือเกินนะครับพ่อแม่นะฮะต้องขอดุอาตั้งแต่ตอนนั้นพี่น้องครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ดุอาอะไรนะอัลลอฮุมยานิดนับชัยตอนวยานิพิชัยตอนมารอซักนาต้นนั้นเนี่ยก็ให้ความหมายไปเรียบร้อยขอตั้งแต่ตอนนั้นเลยพี่น้องครับทีนี้ขออย่างเดียวไม่พอไม่ใช่ขอออกมาปุ๊บลูกเกิดมาก็ปล่อยอาจารย์ยังบอกถึงให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยฮะตระหนักถึงการอบรมเลี้ยงดูในเรื่องต่างๆของคนเป็นลูกนะครับมารยาทก็ดีเอ่ยหรือเรื่องของความเอาใจใส่การดูแลต่างๆก็ดีเอ่ยแล้วก็อาจารย์ได้ทิ้งท้ายในช่วงแรกใน6บทดุอาทั้งหลายถ้าพี่น้องต้องการจะฟังอีกก็ไปฟังย้อนหลังนะฮะทาง Facebook อีกทีนึงอันนี้ดุอาทั้งหมดเนี่ยจากกุรอานเลยนะครับแสดงว่าอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าพ่อแม่ที่ต้องดูแลลูกเนี่ยจนถึง40ปีแสดงว่าพี่น้องบางคนบอกว่าพ้นอเกนบาเล็กและฉันปล่อยละอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์40ปีคือแสดงบางคนเข้าใจคาดเคลื่อนใช่ไหมว่าไอ้บางทีพวกเก็บบัตรเล็กและหมดหน้าที่ของพ่อแม่อันนี้ไม่ใช่พี่น้อง40ปีแสดงว่าความสำคัญมากนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดับเบิลติฟครับผมช่วยต่ ขอบคุณมากนะก็โยนประเด็นมาเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ผม
จากที่ฟังอาจารย์มัสอูดมาเนี่ยผมนึกถึงนะเมื่อ6ปี5ปี6ปีที่แล้วที่ขึ้นบรรยายครั้งแรกเนี่ยกลับไปฟังเทปเก่าๆเนี่ยผมค่อนข้างจะแย่มากๆเลยนะฮะอาจารย์ดีมากนะครับฟังมาเนื้อหาชัดเจนทุกอย่างแล้วก็น้ำเสียงดีนะเมื่อกี้ยังกระซิบบอกกับมุสฟาเลยว่าเสียงเหมือนกับอิหม่ามซูเดสเหมือนกันนะ เสียงกังวานนะครับน่าฟังนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับก็เนี่ยนี่คือโอกาสที่มาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ทำมันนะผมเนี่ยลงจากเวทีครั้งนั้นครั้งแรกนะครับเป็นงานมัสยิดด้วยเขาก็พอลงมาได้ก็ขึ้นไปสุเหร่าพี่น้องผมก็กลัวเหมือนกันนะกลัวพี่น้องจะว่านู่นว่านี่แต่ปรากฏว่าทางตรงกันข้ามก็คือพี่น้องเดินมาแล้วก็จับมือแล้วก็บอกว่าพูดได้ดีนะครับแล้วก็พูดเขาเรียกว่าพูดถึงบอกถึงว่าจากประสบการณ์ที่บางยีคนเนี้ยฟังบรรยายบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจารย์จะต้องมีงานเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเขาก็ให้กำลังใจนะแล้วก็ดูอาของบางยีคนนั้นก็ถูกตอบรับด้วยพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์มาเรื่องของผมบ้างนะที่จะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยความจริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็สำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงนั้นผมอาจจะมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของผมด้วยที่เกี่ยวข้องกับดูอาของพ่อแม่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของลูกหลานเนี่ยในอายะห์กุรอานนะครับบอกเอาไว้ว่ามันคือเครื่องประดับนะซีนะตุลฮายาติดุนยามันเป็นเครื่องประดับแห่งการดำรงชีวิตในโลกนี้เวลาที่คนที่เขาจะชื่นชมกันหรือมีความสุขเนี่ยก็มีเรื่องของทรัพย์ใช่ไหมครับเรื่องของทรัพย์สินบ้านใหญ่โตมีเงินในบัญชีเยอะแต่อันนี้มันไม่จีรังยั่งยืนนะพี่น้องเพราะอันนี้มันตามมันไม่ตามเราไปในกูโบมันเอาใส่ลงไปไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องบริจาคนะครับเหมือนพี่น้องที่บริจาคมาแล้วนะ300บาทอัลฮัมดุลิลละห์แบบนี้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่มันจะตามเราไปแต่มันเป็นเครื่องประดับนะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสถานะที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้อีกส่วนนึงก็คือลูกหลานมีลูกหลานที่ดีก็เป็นสีนะคำว่าเป็นสีก็คือเป็นศักดิ์ศรีเป็นที่ชื่นชมแต่เมื่อไรที่มีลูกหลานนะไม่ดีนะมันต้องเจ็บเขาเรียกว่าเจ็บหัวหน่อยพี่น้องปวดหัวทุกวันบางคนเนี่ยนะครับต้องพยายามนะความจริงตัวเองก็ไม่มีธุระหรอกแต่ว่าต้องไปเพราะอะไรล่ะเพราะลูกทำเรื่องเอาไว้งานเข้าแล้วก็ต้องไปโรงพักบ้างไปที่ขอสอนอบ้างไปอะไรบ้างปวดหัวตลอดนะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องดูแลบริหารโดยเฉพาะลูกหลานนะครับคนที่อยู่ในใต้การปกครองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดุอาของพ่อแม่เนี่ยถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าซะลาสุดะอาวาตินนะนบีบอกว่าดุอา3ประเภทนี้เนี่ยนะครับยุสตาจาบุลละฮุนนะลาชักกะฟีฮินนะเป็นที่ตอบรับทั้ง3รายการเลยโดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆเน้นย้ำนะพี่น้องว่าเป็นที่ตอบรับโดยที่ไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลยดุอาของคนที่1ก็คือดะวะตุลมัซลูมคนที่ถูกอาธรรมพี่น้องคนที่ถูกอาธรรมนี่น่ากลัวนะเราไปรังแกเขาไว้ไปซอลิมไปยักยอกไปทำเขาไว้เยอะเนี่ยเขายกมือขอดุอาเนี่ยไม่มีม่านกั้นเลยพี่น้องเป็นดูอาที่สายตรงไปถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาและนบีบอกมุสตายับด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับรุ่นย่อรุ่นมะเนี่ยไปโกงที่เอาไว้ปรากฏว่าลูกหลานฆ่ากันตายพี่น้องยิงกันตายแย่งมรดกกันบางครั้งมันไปเป็นที่อะไรเป็นที่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะไปอาธรรมเอาไว้แล้วมันก็ส่งผลมาที่ลูกด้วยเพราะของมันไม่มีความจำเริญพี่น้องมันร้อนซับพวกนี้เขาเด็กซับร้อนนะต่อมาอันที่สองก็คือดะวะตุนมุซาฟิรก็คือคนที่เดินทางดังนั้นเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะดูอาคอมุสตยับนะดูอาคอมุสตยับแต่ในหะดีษบทหนึ่งที่พูดเอาไว้จำได้ไหมที่คนคนหนึ่งเดินทางแล้วก็ผมผ้าเต็มไปหมดแล้วยกมือขอแต่ปรากฏว่าเขายุ่งกับของฮารอมนะครับอัลลอฮ์จึงไม่รับแต่ถ้าปกติโดยทั่วไปของคนที่เดินทางเนี่ยเป็นประเภทหนึ่งของดูอาที่ถูกตอบรับและอันที่สามพี่น้องก็ตรงกับเรื่องที่เราบรรยายก็คือดะวะตุนอัลวาลิดีลิวาลาดีก็คือดูอาของคนที่เป็นพ่อแม่ให้กับลูกของเขาเราว่าฮูอิบนุมาจานะเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามอิบนุมาจาแล้วก็เป็นสถานะที่ฮะดีษที่ซอฮีห์
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบางรายงานนออิหม่ามอะห์มัดบอกว่าดะอวะตุอัลวาลิดีอะลาวะลาดีนะดังนั้นดุอาของพ่อแม่เป็นสิ่งที่ถูกตอบรับบางคนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเวลาเลี้ยงลูกไม่ถูกใจชอบบ่นชอบด่าบางครั้งก็พูดสบถออกมาหรือแช่งลูกก็มีเนี่ยน่ากลัวนะมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นพี่น้องลูกนี่จะแต่งงานนะแน่นอนเวลาลูกแต่งงานเป็นวัยรุ่นเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนมาบ้านนะเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยบางทีมันไม่ได้พกของดีมาบางทีเอาเตาบรกูมามั่งเอาอะไรมามั่งมานั่งกันไอ้นี่จะกล่าวนิก้ากับนะมึนอยู่เนี่ยบางทีไม่หลับไม่นอนอันนี้ต้องเตือนนะงานนะวาลิมาเนี่ยของดีแต่อย่าเอาของคารอมาอยู่สิใช่ไหมปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องพอกลางคืนนอนไม่หลับของมันเรื่องหิวเรื่องอะไรก็จะขับมอไซค์เนี่ยออกไปขับมอไซค์ออกไปแม่เนี่ยหลับแล้วแต่มอไซค์เนี่ยเอามอไซค์เพื่อนน่ะท่อมันดังนะไอ้นี่ก็เบิ้ลพอเบิ้ลเสร็จแล้วพอแม่ได้ยินก็เป็นไงครับก็บอกว่านะไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะไปตายได้ก็ดีพูดออกไปแต่ไม่รู้ว่าไอ้เสียงที่เป็นเสียงมอไซค์เนี่ยเป็นเสียงของลูกตัวเองพี่น้องพอออกไปได้ไม่นานปรากฏว่าก็ไปแห่โค้งแล้วก็เสียชีวิตนะวันนั้นเสียชีวิตเลยแล้วก็บอกว่ารู้ไหมที่เสียชีวิตเนี่ยนะก็คือลูกแล้วก็ฉันเองก็เพิ่งจะอะไรเพิ่งจะบ่นหรือด่าไปนี่ขนาดไม่ได้รู้ด้วยว่าเป็นลูกนะแต่บ่นออกไปเนี่ยอัลลอฮ์รับเลยทำไมอ่ะพี่น้องเพราะฮะดีษนบีบอกเอาไว้บทนึงว่าลาตะดออะลาอันฟุซิกุมพวกท่านเนี่ยจงอย่าขอดุอาให้เกิดความวิบัตินะแก่ตัวของตัวเองเนี่ยไม่ได้นะตัวฉันเนี่ยเป็นไข้นอนแย่เลยบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีความจำเริญเลยนบีบอกอย่าพูดแบบนั้นอย่าไปบอกแบบนั้นแท้จริงไอ้การเป็นไข้เนี่ยมันทำให้บาปของท่านลดนะไม่ได้แปลว่าโอ้โหเนี่ยชีวิตฉันมันมีความจำเริญเลยเป็นป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าคิดแบบนั้นนะพี่น้องอันนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่เจ็บป่วยอยู่บางคนก็บอกทำไมเนี่ยฉันทำอะไรไว้เยอะเหรอไม่ใช่พี่น้องนั่นเป็นการลดบาปให้กับพี่น้องและเป็นการเพิ่มระดับให้พี่น้องในเรื่องของความอดทนอย่าได้สาปแช่งด่าตัวเองเป็นอันขาดวะลาตะดาวะลาอัมวาลิกุมอย่าได้ด่าอย่าได้ขอดุอาในเรื่องของการสาปแช่งที่เป็นความวิบัติให้เกิดขึ้นกับทรัพย์สินวะลาตะดาวะลาเอาลาดิกุมเนี่ยนบีบอกว่าท่านจงอย่าขอดุอาให้เกิดความวิบัติแก่ลูกๆของพวกท่านทำไมอ่ะลาตูวาฟีกูมินัลลอฮิซาอะตันนะยุสอาลูฟีฮาอาตออุนฟายัสตาจีบูละกุมที่นบีห้ามพี่น้องเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่เราพูดออกไปที่เป็นดุอาด่าลูกเราขอให้เกิดสิ่งไม่ดีกับทรัพย์สินหรือตัวของเราเองหรือลูกหลานเนี่ยมันอาจจะไปตรงกับเวลาที่อัลลอฮ์เปิดรับดุอาพอดีเลยเช่นท้ายของวันศุกร์แม่ไอ้นี่โมโหมาตั้งแต่วันจันทร์สะสมพอถึงท้ายวันศุกร์ด่าลูกเลยพี่น้องนะว่าเป็นสันอนุนมั่งไอ้นี่มั่งโง่มั่งอะไรบ้างนั่นแหละอัลลอฮ์รับหมดเลยแล้วเป็นไงพี่น้องเมื่ออัลลอฮ์รับแล้วสุดท้ายก็มานั่งเสียใจทีหลังกุ้มใจทีหลังทำไมลูกฉันมันเป็นแบบนี้นะทำไมมันถึงโง่เหลือเกินกับมะดูออไว้ตั้งนานแล้วนี่ให้ลูกโง่นะดังนั้นพี่น้องครับบางครั้งมันก็บินมาจากตัวเรานั่นแหละที่เราไปว่าหรือไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับลูกดังนั้นเปลี่ยนใหม่ครับคำพูดของพ่อแม่เป็นดุอาก็ต้องแสดงว่าท่านต้องพูดในสิ่งที่เป็นความดีเป็นเรื่องที่ดีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เป็นบาปนะรองลงมาจากการทำชีริกนะการทำชีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบาปที่เนรคุณกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของทำดีกับพ่อแม่เนี่ยนะก็เป็นอันดับสองรองลงมาจากการละหมาดนะพี่น้องนะการละหมาดเสร็จแล้วก็เรื่องของบิรุนวาลีใดอีกหะดีษบทหนึ่งเรื่องบาปล่ะบาปที่รองลงมาจากชีริกก็คือการเนรคุณพ่อแม่เนี่ยมันทางตรงกันข้ามกันเลยนะดังนั้นผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าคนที่เป็นลูกทั้งหลายนะน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน้ำตาของคุณพ่อคุณแม่เกิดขึ้นได้สองแบบพี่น้องเลือกเอานะว่าอยากจะเห็นน้ำตาคุณพ่อคุณแม่แบบไหนแบบที่หนึ่งก็คือเ
ห็นแล้วก็มองลูกด้วยความปลื้มปิติผมเนี่ยขนาดพี่น้องเห็นลูกศิษย์ของผมเนี่ยขึ้นคุตบ้านเนี่ยผมยังรู้สึกดีใจเลยไอเด็กคนนี้ตอนเมื่อก่อนแม่มันอร่อยคนฉันก็เรียกออกไปสบไปอะไรนะไปบอกไปอบรมไปสั่งสอนก็เรียกปั้นนะพี่น้องขัดเกลาให้เด็กคนนี้มันเป็นผู้เป็นคนด้วยกับความเป็นจิตวิญญาณความเป็นครูวันหนึ่งเห็นขึ้นคุตบ้าอัลลอฮ์ภูมิใจและนับภาษาอะไรกับพ่อแม่ที่คลอดออกมาอุ้มท้องและเห็นลูกตัวเองขึ้นคุตบะห์อยู่เห็นลูกตัวเองบรรยายศาสนาอยู่เห็นลูกตัวเองกำลังนำละหมาดเป็นอิหม่ามอยู่พี่น้องมันจะมีความสุขขนาดไหนผมเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกแบบนี้ทำไมอ่ะเพราะลูกผมเพิ่ง5ขวบนะมุสตาฟาใช่บรรยายไม่5ขวบยังนะยังไม่แต่พ่อแม่ผมเนี่ยมีความรู้สึกนี้แล้วทำไมอ่ะก็ผมเนี่ยออกทำงานพี่น้องบรรยายศาสนาคุณพ่อคุณแม่ก็ดูอยู่ฟังอยู่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์มัสอุดก็มีความรู้สึกนี้อยู่พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นลูกของเราคลอดออกมาจริงไหมนั่นคือรักที่บริสุทธิ์มากพี่น้องผมนี่น้ำตาแตกเลยตอนที่เห็นลูกผมคลอดออกมานะอันนี้ไม่ได้ดูตอนคลอดนะคือเขาเอาไว้ในตู้แล้วอยากเห็นหน้าลูกตัวเองรักเลยพี่น้องเขาเรียกว่ารักแรกพบรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์ต่อมาพี่น้องหลังจากนั้นพอลูกเรียนจบเราก็จะมีความสุขมีความปลื้มปิติแล้วก็อย่างต่อมาก็คือลูกได้นิกะห์แต่งงานมีครอบครัวได้คู่ครองที่ดีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบางคนเนี่ยประสบอุบัติเหตุก่อนมุสตาฟาเรียนหนังสือกำลังดีๆเลยสุดท้ายเป็นไงถูกจับยาเสพติดนะตอนเข้ามาเรียนเนี่ยหลอนนั่งกันเต็มห้องเรียนไปได้ถึงปีหายไปทีละคนทีละคนไปไหนวะโดนคดีหรือบางคนก็เรื่องชู้สาวจนกระทั่งมีลงมีลูกท้องก่อนเขาเรียกนะถอนก่อนวัยไม่ได้นิก้ากันนะก็มีเหมือนกันดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องคอยพยายามบอกพยายามสอนลูกผมเองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเนี่ยบางครั้งเวลาที่เรารักไม่ถูกเวลาวางหัวใจไม่ถูกที่ก็เกิดปัญหาคนไทยอ่ะนะพี่น้องครับบางครั้งอันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นเฉพาะประเทศหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่หรือเปล่าในการไปเรียนศาสนาที่เมืองที่ต่างแบที่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีคู่ครองก่อนเขาเรียกว่าไม่ได้แต่งเขาเรียกว่าไม่แต่งงานระหว่างเรียนอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบยังไม่แต่งงานแล้วก็จะวางสเต็ปว่าเมื่อเรียนเสร็จแล้วก็แต่งงานอันนี้ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นพี่น้องที่เรียนที่แอฟริกาเนี่ยนะบางทีลูก3แล้วมาเรียนปากีสถานมีลูกกันหมดเลยแต่คนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้แต่งงานแล้วไปเรียนอันนี้พูดถึงปอตีนะถ้าปอโทปอเอกเขาก็มีครอบครัวแล้วปรากฏว่าพอผมเรียนหนังสือไปได้สักพักนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็มีความรักพี่น้องนะมีความรักก็อยากจะแต่งงานมุสฟาเพราะอยากจะแต่งงานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าอยากจะให้ลูกเรียนหนังสือก่อนแต่ว่าด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไงก็ยอมแต่สัญญากับแม่ได้ไหมสัญญากับคุณพ่อได้ไหมว่าเรียนแต่งงานแล้วจะต้องอะไรจะต้องเรียนให้จบตั้งใจเรียนพี่น้องคนเราเนี่ยเวลาอยากได้อะไรมันทิ้มก็รับปากไปก่อนเลยใช่ไหมแต่ไม่รู้หรอกว่าจะทำได้ไม่ได้แต่ก็รับไปก่อนปรากฏว่าพอแต่งงานไปแล้วอันนี้มันเกิดปัญหาอันนี้ไม่ได้โทษใครเลยนะตัวผมด้วยนะครับพอเวลาที่อกหักรักคุดผิดหวังในการในความรักแล้วเนี่ยสมาธิในการทุ่มเทในการเรียนศาสนาในการเรียนโดยเฉพาะอยู่ต่างแดนเนี่ยมันหายไปมันหมดไปพี่น้องมันทำให้หมดอะไรตายอยากจึงไม่แปลกนะทำไมที่วัยรุ่นที่อกหักเขาถึงคิดสั้นนะไปโดดสะพานบ้างอะไรบ้างเพราะมันไม่นึกอะไรแล้วแต่ฉันไม่ได้คิดสั้นอะไรนะแต่คิดว่าไม่อยากจะเรียนหนังสือแล้วเบื่อแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลังจากมีปัญหาเรื่องคู่ชีวิตผมก็เลยบอกกับแม่นะบอกว่ามะผมจะไม่เรียนหนังสือแล้วผมจะเลิกเรียน
มาถามจะมาทำอะไรมาขายควายหรือเปล่าลูกเอ้ยมันคิดอะไรไม่ออกพี่น้องแต่ไม่อยากเรียนแล้วใจมันไม่เอาแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็เหลือประมาณสัก3เทอม4เทอมประมาณปีครึ่งจบนะหน่วยกิจพี่น้องแม่ก็บอกกลับมานะกลับมาพักก่อนมาพักใจก่อนมาเติมเค้าเรียกอะไรนะมาเติมกำลังก่อนแล้วค่อยคิดใหม่หลังจากกลับมาเมืองไทยแล้วก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องนะนอนเสียใจร้องไห้อยู่หมดอะไรตายอยากอยู่แล้วก็เตรียมเอกสารพี่น้องเพื่อจะไปลาออกเพราะว่าของผมเนี่ยมันลาไม่ได้มันเป็นทุนรัฐบาลเรื่องใหญ่ต้องมีเหตุผลรองรับไม่ใช่อยู่ดีจะเลิกเรียนเพราะเขาส่งมาเรียนเนี่ยใช่ไหมเขาส่งให้ทุนมาแม่ผมก็ไม่พูดอะไรก็คิดว่าผมเนี่ยขึ้นไปใหม่จะไปทำอะไรจะไปลาออกแล้วจะมาสูตรจะไปลาออกแล้ววันที่แม่เตรียมเสื้อสูทให้อะไรให้เดินทางกลับไปขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะไปทำเรื่องลาออกเนี่ยแม่ก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งพี่น้องเป็นจดหมายที่ใส่ซองแล้วก็ใครมันมีรอยยับยับไม่ใช่จดหมายใหม่ๆนะเป็นใส่ซองที่แบบเก่าๆแล้วก็ใส่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อสูทของผมนะเอาไว้ในเสื้อสูทของผมนะแล้วก็บอกอย่าพึ่งเปิดอ่านอย่าเพิ่งเปิดอ่านนะให้ไปถึงเมืองนอกแล้วไปบินไปถึงแล้วค่อยอ่านลูกค่อยอ่านแล้วตาแม่ก็บอกว่าถ้ามาอีกทีนึงมาลาออกเนี่ยก็ให้กลับมาดูน้ำตาของคุณแม่มาดูแม่ร้องไห้ถ้าจะลาออกก็กลับมาเพื่อมาดูแม่ร้องไห้แต่ตอนนั้นไอ้จังหวะฉันก็เป็นไงไม่คิดอะไรไงใจมันไม่มาพี่น้องเพราะกดว่าพอบินขึ้นไปแล้วพี่น้องครับแล้วก็ถึงที่พักนอนพักจดหมายก็ยังไม่ได้อ่านเช้ามาก็ทำเรื่องที่จะไปลาออกนะไปลาออกแล้วไม่เรียนหนังสือแล้วนึกขึ้นได้พี่น้องมาฝากจดหมายมานี่ก็เลยเปิดอ่านดูในจดหมายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขียนมาหลายหน้าไล่ตั้งแต่ความรักที่มีต่อลูกตั้งแต่ลูกเกิดวันแรกที่เห็นหน้าลูกไล่ตั้งแต่ตอนที่ฉันสำลักกล้วยแล้วก็ติดคอแม่วิ่งอุ้มไปโดยที่ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลขอเฝ้าเขาไม่ให้เฝ้าเพราะอะไรเป็นเด็กเล็กโรงพยาบาลเด็กก็เลยขอผ้าอ้อมที่เปื้อนอึกลับมาบ้านเพื่อจะเอามาดมคิดถึงลูกฉันอ่านไปถึงแค่นี้แหละเก็บเอกสารที่จะลาออกยัดใส่แล้วก็เดินไปหาที่ทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนตั้งใจเรียนพี่น้องครับและหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้อ่านจดหมายนี้เลยอ่านได้แค่วรรคเดียวพี่น้องเพราะมีหลายอันคงจะเขียนไว้ทั้งหมดนะครับว่าตั้งแต่เลี้ยงเราลำบากขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่วันนี้เราจะให้แม่ของเราช้ำเป็นครั้งที่สองร้องไห้เป็นครั้งที่สองเหรอและฉันก็เป็นไงพี่น้องและฉันก็ตั้งใจเรียนพี่น้องแล้วก็พยายามนะบอกกับมะไอ้ที่ผ่านมาแล้วขออภัยด้วยขอโทษด้วยที่ไม่ได้นึกถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่เลยเวลาที่อะไรเวลาที่เราเป็นวัยรุ่นอะไรที่ทำตัวไม่ดีพี่น้องก็ขอให้แม่อภัยให้ซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าคนที่เรารู้จักกับเราเนี่ยจะให้อภัยเรากี่ครั้งกับความผิดของเราแต่สำหรับคนที่เป็นแม่พร้อมที่จะให้อภัยลูกเสมอภาพหนึ่งที่เคยเห็นพี่น้องกับลูกสาวที่นอนอยู่บนบิดุลแล้วก็3วันนะพี่น้อง3วันเนี่ยศพไม่ต้องพูดนะเน่าขนาดไหนคนที่ล้างอาบน้ำให้ลูกได้คนเดียวคือแม่ครับคนอื่นเหม็นหมดแต่แม่ไม่เหม็นเพราะความรักที่มีต่อลูกลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แม่ก็รักลูกเสมอแต่ผมบอกแล้วไงพี่น้องว่าเราจะเลือกให้แม่ร้องไห้แบบไหนหนึ่งร้องไห้กับความทุกข์ที่เราเอาไปใส่กับคุณพ่อคุณแม่อันที่สองร้องไห้บนความสุขที่มองมาแล้วเห็นเรานั้นเป็นไงประสบความสำเร็จ
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับดูอาที่อาจารย์มัสอูดได้บอกเอาไว้ว่าวัลลาซีนยะกูลูนร็อบบะนาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรรียาตินากุรอตะอายุนิวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอีมามาในซูเราะห์อัลฟุรกอนอายะห์ที่74เป็นคุณสมบัติข้อที่8ที่อิบาดุรเราะห์มานพึงจะมีที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ก็คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์โปรดประทานแก่เราซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเราให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ยำเกรงท่านอัลฮัสันท่านฮัสันอันบัสรีได้ถูกถามว่าไอ้คำว่าชื่นตาชื่นใจเนี่ยกุรตะยุนเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรท่านฮัสันบัสรีบอกเอาไว้ว่าคำว่าเป็นที่ชื่นใจชื่นใจเนี่ยไม่มีสิ่งใดพี่น้องที่จะชื่นตาชื่นใจมากไปกว่าการที่บ่าวคนหนึ่งมองไปที่คู่ครองมองไปที่ภรรยาและเห็นภรรยาเป็นไงเป็นคนที่มีอีหม่านเป็นมุมีนะเป็นหญิงที่ศรัทธามองไปที่ลูกเห็นลูกเป็นไงกำลังอ่านอัลกุรอานอยู่กำลังอ่านดูอาอยู่เห็นพี่น้องเห็นวงวานของเขาเพื่อนสนิทมิตรสหายของเขาเป็นบุคคลที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่มีความยำเกรงนี่คือความสุขของคนที่อยู่เบื้องหลังพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับคนเหล่านี้ไม่ต้องการเงินทองที่มหาศาลแต่อัลลอฮ์ได้เล่าให้ฟังว่าความสุขที่เรียกว่ากุรตะยุนเนี่ยก็คือการเห็นคนที่อยู่รอบข้างของเขาเป็นไงเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกข์ไหมถ้าเห็นลูกไม่ละหมาดทุกข์ไหมเวลาเห็นลูกไม่ใส่ผ้าคลุมฮิญาบทุกข์ไหมเวลาเห็นลูกเกเรขึ้นโรงขึ้นศาลต้องบอกว่าทุกข์มากๆนะภาษาลุงก็โคตรอะมากๆแต่วันนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับยังไม่สายถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่และตัวเราก็ยังมีชีวิตอยู่และก็ไม่สายด้วยถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วพ่อรอซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะมาเล่าให้ฟังเพราะเราไม่ได้ตายแล้วตายเลยพี่น้องวันนั้นเราต้องกลับมารวมตัวกันใหม่มีอันนึงพี่น้องที่เป็นคลิปสั้นที่ผมบอกวิธีเตาบัตของลูกเนรคุณหลังจากพ่อแม่ตายไปแล้วเชคไซมินบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือการดุอาให้กับท่านแล้วก็พยายามบริจาคและอะไรที่มันเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ทำค้างเอาไว้เช่นฮัจญ์คุณพ่อคุณแม่อาจจะตอนนั้นเป็นไงไม่ได้ทำไอเราเนี่ยเป็นลูกไปประสบธุรกิจไปมีกำไรมีตังแล้วเนี่ยก็ไปทำให้ใครทำให้คุณพ่อคุณแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำตอนไหนตอนที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ลูกทำฮัจญ์แทนคุณพ่อคุณแม่ได้แต่เงื่อนไขคือต้องทำให้ตัวเองก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปทำให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่คือตัวอย่างพี่น้องของคนที่อะไรคนที่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกลับมาเรื่องของฉันอีกนิดนึงนะอาจารย์นะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้สรุปนะทุกครั้งนะครับที่ผมจะขึ้นจะเข้าสอบอาจารย์มาซูดอาจารย์ก็รู้นะว่าเวลาสอบมันเครียดขนาดไหนไปสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปโดยที่ต้องอ้วกลมไปอ่ะเขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะความที่เครียดลงกระเพาะเนี่ยพี่น้องมันอาเจียนโดยที่ไม่มีอะไรอาเจียนเนี่ยถามว่าเป็นอะไรเครียดดูหนังสือจนตีกันหมดแล้วไม่รู้หน้าไหนต่อหน้าไหนมันมึนไปหมดแต่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่ผมไม่ลืมเลยก็คือมะเดี๋ยวฉันจะสอบแล้วนะตอนนี้ดูหนังสืออยู่มะดูอาให้ฉันหน่อยพี่น้องมะถามเลยว่าสอบวิชาอะไรลูกวันไหนยังไงมะจดเอาไว้แล้วมะก็เอาดูอาที่เป็นของอะไรนะเป็นดูอาที่ท่านต้องการจะขอเนี่ยเอามาใส่เอาไว้ตอนไหนรู้ไหมตอนที่ท่านตื่นละหมาดตะฮัจญุดเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตะยับดูอาเนี่ยพี่น้องมันจะมีระบุเอาไว้ใช่ไหมมุสตะยับมีอะไรบ้างหนึ่งดูอาพ่อแม่บอกไปแล้วสองดูอาในช่วงเวลาเช่นช่วงเวลาในท้ายของกลางคืนแบบนี้
นะและในตอนกลางวันถ้าท่านถือศีลอดท่านก็จะขอดุอาให้อีกเพราะดุอาคนที่ถือศีลอดเป็นไงมุสตะยับอีกระหว่างอาซานกับอีกอมะขออีกเขาถึงบอกว่าไอ้ตันไอ้การทำข้อสอบเนี่ยพี่น้องจะตอบได้ไม่ได้เนี่ยอาจารย์มัสูดมันก็อยู่ที่ว่าเขาถามในสิ่งที่เรารู้ไหมใช่ไหมถ้าถามมาแล้วเราไม่รู้ยังไงพี่น้องก็ตอบไม่ได้เชื่อดิพี่น้องตอบไม่ได้หรอกไม่รู้อ่ะแต่ปรากฏว่าไอ้เราอะดูหนังสือไปเนี่ยดูไม่หมดเนี่ยเพราะขี้เกียจบางทีมันเยอะดูไปเป็นหย่อมเป็นจุดเป็นจุดแต่เวลาด็อกเตอร์เขียนคำถามมาเนี่ยถามไอ้ที่เรารู้หมดเลยอีกคนหนึ่งดูเหมือนกันพี่น้องนะดูเหมือนกันแต่ไปถามไอ้ที่ไม่รู้หรือไอ้ถามที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือก็มีเหมือนกันพี่น้องพ่อด็อกเตอร์บางครั้งถามจากมูซากีรอจากชีตและไอ้ชีตนั้นน่ะดันมาอยู่ที่เราพอดีดูไปก่อนเข้าห้องพอดีคำถามว่าไอ้เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นความสำเร็จที่อัลลอฮ์ประทานให้พี่น้องในหะดีษบทนึงว่าไอ้การระมัดระวังเนี่ยไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอต้องอะไรด้วยต้องดุอาด้วยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการดุอาเป็นการที่เรานั้นฝากเอาไว้กับอัลเลาะห์เป็นการมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าทุกครั้งที่คุณแม่ของผมดุอาให้นะผมก็ผ่านมาด้วยดีนะครับจากอะไรจากการตอบรับดุอาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามแล้วก็อย่าลืมดุอาและผมก็ขอเองด้วยนะครับและอีกสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่ผลักดันมุสฟานะให้ผมได้อะไรนะได้มาทำงานศาสนาเพราะผมถามคุณแม่ว่ามะฉันเรียนจบแล้วให้ฉันทำอะไรมะบอกอ้าวไปเรียนอะไรมาล่ะเรียนศาสนาเอาเรียนศาสนาก็ต้องสอนนี่ลูกเอ้ยให้ไปทำอะไรล่ะนั่นแหละพี่น้องผมก็พอเรียนหนังสือจบมาก็ทำงานศาสนาเลยพี่น้องนะก็ทำหน้าที่เป็นครูสอนในโรงเรียนนะอย่างเหมือนที่อาจารย์มัสอุดเป็นแล้วก็ทำสื่อด้วยนะครับก็ทำดีละนะอันนี้ไม่ใช่การอันนัสนะไม่ใช่มันอันนัสไม่ใช่นะพี่น้องแต่อันนี้ผมจะสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองนะครับฝากเอาไว้กับพี่น้องนะอย่าลืมนะครับให้ย่อให้มะนั้นขอดุอาด้วยและที่สำคัญดุอาจะมุสตะยับได้เนี่ยก็ตัวเราด้วยนะพี่น้องนะไม่ใช่ว่าให้มะดุโออย่างเดียวเราไม่อ่านหนังสือเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะไอ้แบบนี้ไม่เอานะเราต้องพยายามด้วยแล้วก็เป็นไงให้มะนั้นขอดุอาให้ด้วยแล้วเราก็เป็นไงเราก็ขอดุอาเองด้วยนะครับและตรงนี้มันมีเกรดอยู่นิดนึงว่ามุสตะฟาเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์กับแม่ผมแล้วก็เคยเห็นแม่ผมเนี่ยขอดุอานะอ่ะเดี๋ยวต้องเล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแค่นี้นะแล้วก็ได้ให้อาจารย์มัสอูดได้สรุปการบรรยายของทั้งหมดในวันนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะนั่งฟังอาจารย์และเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับดีมากครับอาจารย์ทำดีแล้วครับอย่าสักล้อคอยรอนนะฮะเหมือนมานั่งในหัวใจผมเลยอาจารย์นะฮะตั้งใจว่าจะต่อเนื่องกับอาจารย์แต่ก่อนไปตรงนั้นนะครับมีอันหนึ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์อับดุลตีได้พูดถึงพี่น้องครับบางครั้งบางทีเนี่ยอารมณ์ของพ่อแม่เวลาลูกดื้อหรือลูกโมโหหรือลูกเรากำลังโกรธลูกเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องระวังมากๆคือคำพูดของเราบางทีเราพูดพล่อยๆพูดโดยไม่ทันได้คิดเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอติฟเล่าเรื่องที่ว่าลูกชายเนี่ยนะก็สตาร์ทมอไซค์ท่อมันดังไปหน่อยแม่ก็หลุดพูดบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยพวกนี้น่าตายๆไปซะก็ดีสุดท้ายเป็นลูกตัวเองพี่น้องเวลาลูกดื้อนะฮะเวลาโกรธดื้อมากๆลูกโกรธลูกมากๆเนี่ยพี่น้องครับเวลาจะดุลูกอะสมมติแบบสมมติครูต้นเนี่ยดื้อมากๆนะสมมติเฉยๆครูต้นเป็นลูกผมสมมตินะสมมติเฉยๆอะไรเวลาเขาดื้อมากๆเนี่ยพี่น้องอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดื้อเขาเป็นแบบเงียบๆอ๋อเงียบๆอ่ะดื้อเงียบอ๋อดื้อเงียบครูต้นนะคือเวลาพี่น้องลองดูนะฮะคุณคนเป็นพ่อเป็นแม่ลองเวลาโมโหมากๆอย่างเงี้ยจานไปด่าลูกทำไปดูลูกลองเปลี่ยนเป็นไอพ่อมหาจำเริญไอพ่ออิหม่ามมักกะไอพ่อฮาฟิซกุรอานอะไรแบบเนี้ยนะเปลี่ยนไปดูนะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์เราด้วยไงเปลี่ยนเป็นขอดูอาเถอะลูกแม่ลูกผัวไปก็กัดฟันไปเป็นลูกที่ดีนะลูกเอ้ยกัดฟันไปพ่อมหาจำเริญด้วยนะนะลองเปลี่ยนดูนะฮะเพราะว่าต้องระวังตรงนี้อันนึงเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ตัวตีฟเล่าให้ฟังเนี่ยคือผมก็ตอนแรกโอ้ยอาจารย์ก็เอาซะแบบพูดไม่ออกนะเพราะว่ามันนึกย้อนไปตอนนั้นผมเคยมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์กับคุณแม่ของอาจารย์ตัวตีฟนะฮะฮัจญ์มาเรียม
หลายครั้งนะฮะที่เดินไปฮารอมด้วยกันนะฮะแล้วก็จะเห็นมะของอาจารย์บาตีฟเนี่ยผมจะเรียกนิเรียมมานะอาจารย์มาเรียมเวลาเขายืนหน้าไปทูลล้อพี่น้องฮะเขาจะใช้เวลาในการขอดูอาเนี่ยนานมากนานแบบนานมากมากนะครับนานแบบนานมากนะฮะเผลอๆนั่งกับอิหม่ามซูเดสด้วยนะผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะมีเวลาพอแล้วก็บางทีเห็นเวลาเขาละหมาดนะฮะแล้วก็สุญูดขอดูอานานนานมากสุญูดเวลานานจันผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า5นาทีก้มนานก็เลยพอมันหลายครั้งก็เลยถามว่านิเรียมถามจริงขอดูอาให้ใครเนี่ยนะขอดูอาให้ใครเนี่ยขอนานบอกอ๋อนิเรียมขอลูกชายนี่อีกคนนึงอยู่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศอยู่นี่ก็คืออาจารย์บุรตีฟนี่แหละตอนนั้นยังไม่รู้จักกันพอมาฟังเรื่องของขออาจารย์ตีปุ๊บโอ้โหมันทำให้เรานึกถึงว่าพี่น้องคือเราผมมาเห็นเองกับตาไงว่าคนเป็นแม่รักเราขนาดไหนเมื่อก่อนผมคนนึงนะฮะก็เหี้ยวมากกับพ่อแต่พ่อผมเสียชีวิตไปแล้วนะขอล้อทงเมตตาพ่อผมด้วยนะคือด้วยความที่เขารักเรามากจนเราคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาห้ามเราเหลือเกินนะห้ามเรามากนะบางครั้งบางทีคำพูดง่ายๆของเขาไม่กี่คำพูดนะฮะพี่น้องอย่างที่อาจารย์ติว่าเป็นกลายเป็นดุอาของเขาเลยบอกผมเนี่ยให้รีบเรียนจบนะพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยให้ทำงานที่นี่ผมบอกเลยผมไม่ทำคิดตอนนั้นได้ว่ายังไงจะไม่ทำบริษัทนี้ทำไมเรียนอุตสาหมาตอนนี้จะไม่ทำบริษัทนี้ได้ไงผมไม่ทำแต่ดูตักเดตอัลลอฮ์อาจารย์ผมจบมาผมสมัครงานที่อื่นเรียบร้อยปุ๊บแต่ตักเดตอัลลอฮ์ให้ผมไปทำงานบริษัทที่พ่อผมเคยบอกผมไว้อัลลอฮ์ผักบัตพี่น้องดุอาของพ่อแม่อย่างที่อาจารย์ติ๊บบอกบางทีจะหวังพึ่งแต่ดุอาของพ่อแม่อย่างเดียวไม่ได้ลูกต้องเป็นลูกที่ดีด้วยทำดีกับท่านด้วยไม่ใช่เฮี้ยวกับพ่อกับแม่ไปปุ๊บเดี๋ยวพ่อแม่ก็พ่อมาหาจำเริญต่อยเดี๋ยวเสริมข้อมูลนิดนึงได้จ้าที่ผมพูดไปเนี่ยนั่นคือแต่งงานครั้งแรกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีภรรยาเรียบร้อยแล้วครอบครัวมีความสุขดีนะอ๋อฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวเป็นคนไปผูกเรื่องเอ๊ะมันปัจจุบันไม่ใช่โอ้จ้าผมก็ลืมคิดเรื่องนี้เดี๋ยวแหมจานอะไรมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือที่ผ่านมาแต่ผมก็บอกว่าเป็นตัวผมเองแหละที่ยังไม่สุขงอมเรื่องของความคิดนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะภรรยาน่ารักมากนะครับอัลลอฮ์ให้ผมช่วยเสริมตรงนี้แต่บางคนนะบางทีมันกลัวไงบางคนก็บอกเนี่ยบางทีสอนหนังสือเนี่ยเอ๊ะพูดถึงคนที่ไม่ใช่นะบางทีเราก็สอนตามตำรับตำราเนี่ยแหละให้ผมช่วยเสริมประเด็นนี้ไหมไม่เป็นไรนะขอเลยพอมุดเสริมเดี๋ยวเละเดี๋ยวไปฟังของอาจารย์มัสอุดบ้างละกันนะครับดุอาของพ่อแม่ฮะอัลลอฮฺบิลลาฮิมิชชัยตันรจีมิสมิลลาฮิรุมฮานิรรฮีมฮัมดุลิลลาฮิรับบิอาลามีนอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ได้ฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟพูดแล้วผมรู้สึกน้ำตาเกือบไหลเหมือนกันไม่รู้ว่าฉุนกระเพราข้างๆหรือว่ายังไงก็ได้ฟังแล้วได้ข้อคิดเยอะผมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องของตัวเองดีไหมเพราะว่ารู้สึกเขินนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับอาจารย์อัตุลตีเท่าไหร่ได้ครับนะแต่ว่าพอมันไม่ต่างกันแล้วก็ไม่ต้องพูดซ้ำนะครับก็อาจจะเรื่องคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวผมแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงสิ่งที่เราควรปฏิบัติกับพ่อแม่บ้างนะอาจารย์ลาติฟก็พูดไปเยอะแล้วอันนี้มาดูในกุรอานดีกว่าผมเตรียมมาแต่ว่าไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็พูดเรื่องที่เตรียมมาดีกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติกับพ่อแม่ในกุรอานที่อัลลอฮ์สั่งใช้เราให้เราปฏิบัติคุณงามความดีกับพ่อแม่ของเรานะครับอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมวะกอฎอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอียาฮูวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาและพระเจ้าของเจ้าได้บัญชาไว้ว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพภักดีต่อสิ่งอื่นใดนะนอกจากพระองค์เท่านั้นวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาแล้วก็ให้ปฏิบัติคุณงามความดีกับพ่อแม่ด้วยนะครับ
อิมมายะบลุกอนนะอินดะกัลกิบรออะฮะดุฮูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟนะอิมมายะบลุกอนนะเมื่อบุพการีคนใดคนหนึ่งของทั้งสองเนี่ยก็คือพ่อแม่เข้าสู่วัยชรานะอินดะกัลกิบรเข้าสู่วัยแก่ชราแล้วก็หรือว่าใครที่สักคนหนึ่งแก่ก่อนนะใครที่แก่ก่อนฟาลาตะกุลละฮูมาอุฟฟินอย่าได้กล่าวคำว่าอุฟนะในคำอธิบายก็อาจจะหมายถึงคำอื่นๆด้วยที่แสดงถึงความไม่พอใจกับพ่อแม่นะอย่าได้กล่าวทีเดียววาลาตันฮารฮูมาและอย่าได้บังคับขู่เข็นท่านทั้งสองนะหรือว่าพูดไม่ดีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณของวันเกียมาหรือเปล่าที่ท่านนบีได้กล่าวไว้ในฮะดีษดิบรีนที่ว่าอันตะลิดัลอัมตุรับบัตฮาเนี่ยลูกเกิดมาเป็นนายของพ่อแม่ใช้พ่อแม่ทำนู่นทำนี่นะแต่พ่อแม่ใช้บ้างทำไม่ได้นะวะกุลละฮูมาเก้ารันกะรีมาแล้วให้จงพูดกับท่านทั้งสองด้วยคำพูดที่ดีงามนะมีความอ่อนโยนอายะต่อไปก็อัลเลาะห์ได้บอกว่าวักฟิดละฮูมาจานาฮัซซุลลิมินัรเราะห์มะห์และจงนอบน้อมต่อท่านทั้งสองจานาฮัซซุลลิคือแบบทำท่าทางเท้าเอวน่ะจานาเป็นปีกนะฮัซซุลลิปีกแห่งความต่ำต้อยให้ลดลงบ้างลดลงนะอย่าเท้าเอวใส่หน้าพ่อแม่เป็นกิริยาท่าทางที่ไม่สมควรวะกุรรับบิฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอและจงกล่าวขอดุอาให้กับพ่อแม่ว่ารับบิฮัมฮูมาโอ้อัลลอฮ์จงโปรดทรงโปรดเมตตาท่านทั้งสองเช่นที่ท่านทั้งสองเนี่ยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยอันนี้ก็เป็นดุอาตอนท้ายนะครับให้เราขอต่อพ่อแม่ขอให้พ่อแม่เนี่ยให้อัลเลาะห์ทรงเมตตาท่านทั้งสองนะเหมือนที่ท่านทั้งสองเลี้ยงดูเรามาแต่ตอนแรกเนี่ยอัลเลาะห์บอกให้ทำปฏิบัติคุณงามความดีแล้วอย่าได้พูดจาที่มันทำร้ายจิตใจพ่อแม่นะเชคบินบาสบอกว่าการที่เราอยากให้พ่อแม่เนี่ยพูดดีกับเราไม่เป็นไม่พูดทำร้ายจิตใจเราเนี่ยเป็นการเนรคุณแล้วนะพ่อแม่ต้องอยากให้พ่อแม่พูดเอาใจเราตลอดมันก็ไม่ใช่นะเราเองต่างหากที่เราต้องพูดในสิ่งที่ดีกับพ่อแม่นะอันนี้ก็เป็นการที่เราต้องปฏิบัติให้มันเคยชินนะเคยชินแม้ว่าเราจะเคยดื้อมาก่อนนะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขับมาให้ดีขึ้นเราก็ทำในด้านคำพูดและการกระทำให้มันดีขึ้นนะมาดูถึงสิ่งที่เราควรปฏิบัติบ้างนะควรปฏิบัติเราบอกไว้ได้ในกุรอานเยอะแยะมากมายเลยว่าวะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกุบิฮิชัยอะจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วอย่าได้ทําชิริกนะเอาส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นชิริกกับพระองค์วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาในหลายอายะห์กุรอานจะบอกถึงคํานี้วะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาแล้วต้องปฏิบัติดีกับพ่อแม่นะความสําคัญของพ่อแม่ก็ต้องเรียงลําดับนะความสำคัญให้มันอาจจะต้องเรียงให้ถูกต้องหน่อยนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์นั้นนบีได้สอนเราถึงการเรียงลำดับความสำคัญในการทำความดีไว้เริ่มจากแม่ก่อนแล้วกันนะมีซอฮาบะห์มาถามท่านนบีบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะทำความดีกับใครก่อนนบีบอกว่าอุมมุกะแม่ของท่านนะต่อซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีกลับไปว่าซุมมามันแล้วใครต่อไปล่ะท่านนบีก็บอกว่าอุมมุกะแม่ของท่านถึงพูดแบบนี้ถึง3ครั้งแสดงว่าแม่เนี่ยมีความสำคัญมากกว่านะตั้งแต่อุ้มครรภ์ยัน
คลอดยันเลี้ยงดูให้นมมาก็ลำบากทั้งคู่แต่ว่าเราก็ไม่ควรลืมในสิทธิ์ที่เราควรปฏิบัติกับพ่อเช่นเดียวกันนะมีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าอิซากุนตาฟีศอลาติตตะวะเมื่อคุณละหมาดซุนนะห์อยู่เนี่ยฟะอินดาอัตกะฟะอินดากะวาลิดุกะถ้าพ่อเรียกฟะลาตักตะฮาอย่าเพิ่งทิ้งละหมาดอย่าเพิ่งเลิกละหมาดให้ละหมาดต่อไปก่อนฟะอินดาอัตกะวาลิดาตุกะถ้าแม่เรียกปุ๊บฟักตอฮาเลิกละหมาดแล้วก็ไปหาแม่อันนี้เป็นการที่ว่าให้ความสำคัญกับแม่มากกว่านิดนึงอย่าพ่ออย่าเพิ่งน้อยใจแต่ให้ความสำคัญกับให้กับแม่มากกว่าละหมาดซุนนะห์นะครับอันนี้พูดถึงการละหมาดซุนนะห์ครับฟัดดูไม่ต้องทิ้งให้แบบว่าตักเบสเสียงดังๆและการให้พ่อแม่ได้ยินว่าเราละหมาดฟัดดูอยู่ส่วนพูดถึงการละหมาดสุนัตถ้าแม่เรียกก็ไปหาก่อนได้แล้วก็กลับมาละหมาดได้ไม่มีกลับมาละหมาดใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับนะการทำความดีกับบิดามารดาอีกในหะดีษหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าริดอลร็อบบิฟิริดอลวาลิดัยนะว่าสักตุรบบิฟีสักติฮิมานะการความพึงพอใจของพ่อแม่นั้นก็ความพึงพอใจของพระเจ้านั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพ่อแม่ด้วยแล้วการที่อัลลอฮ์จะทรงไม่พอใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับความไม่พอใจของพ่อแม่ฉะนั้นสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้ได้มากที่สุดก็คือการที่เราทำให้พ่อแม่พึงพอใจไม่ว่าเราจะไม่พอใจเราตัวเราเองเนี่ยเราไม่เป็นไรหรอกแต่เราควรจะทำให้พ่อแม่พอใจมากกว่าในจุดนี้นะครับที่เราเกิดมาเป็นลูกของท่านเลี้ยงมาผมอายุ27แล้วโตมา27ปีเนี่ยตอบแทนยังไม่ถึง27ปีเลยนะก็ต้องพยายามคนเป็นลูกก็ต้องอดทนทำความดีกับพ่อแม่พ่อแม่อดทนเลี้ยงดูเราได้เราก็อดทนทำดีกับพ่อแม่ได้เช่นเดียวกันนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อย่างที่อาจารย์ตุลตีฟกล่าวว่าอย่าพูดขอดุอาในสิ่งที่ไม่ดีดุอาอาลาเนี่ยอาลาหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดไม่ดีถ้าดุอาลงท้ายด้วยคำว่าล่าลี่นะลาหูดูอาลาหูเนี่ยพูดถึงสิ่งที่ดีอันนี้เป็นคำแปลในเรื่องของภาษาครับก็ในที่บอกว่าฟาอินนั่นมาลายกะยากูลูอามีนยากูลูนะอามีนมาลายกะจะกล่าวอามีนบีมายากูลูในสิ่งที่คนนั้นพูดดังนั้นถ้าพูดในสิ่งไม่ดีมาลายกะกล่าวอามีนปุ๊บอัลลอฮ์รับดูอาก็จบเหตุเรียบร้อยเลยถ้าเราขอดุอาในสิ่งที่ดีอัลลอฮ์รับดุอาก็เป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายนี้ก็ฝากกับบรรดาลูกๆแล้วกันนะในฐานะที่เป็นลูกแล้วก็เป็นพ่อคนด้วยแต่ว่าเป็นพ่อดังไม่ถึง2ปีเลยลูกเพิ่งเกิดมาปีครึ่งแต่ว่าเป็นลูกนานกว่าก็อยากจะฝากถึงลูกๆว่าอย่าพูดไม่ดีกับพ่อแม่อย่าทำในสิ่งที่พ่อแม่ไม่พอใจถ้าเรารู้แล้วว่าพ่อแม่ไม่พอใจอะไรในเรื่องไหนเราก็เลือกทำซะแค่นั้นเองนะก็ฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวผมนิดนึงถามอาจารย์มัสอุดหน่อยว่าออกมาบรรยายวันนี้แม่ให้กำลังใจคุณพ่อให้กำลังใจยังไงบ้างวันนี้เตรียมตัวบอกว่าพูดดีๆนะลูกอย่าให้ขายขี้หน้าอย่าปล่อยไก่กำลังใจบ้างกำลังใจนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ต้องนิดนึงเดี๋ยวนุสวาลนิดนึงว่าอาจารย์มัสอูดเป็นใครนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรายการสุขภาพอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะเป็นพี่ชายของอาจารย์มัสอูดด้วยนะแล้วก็อาจารย์มัสอูดเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าแบบถ้าผมนะเขาบอกว่าดีมากเลยนะดีกว่าผมตอนที่เป็นครั้งแรกที่ผมบรรยายด้วยซ้ำนะครับก็
เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะผมว่าวันนี้คุณแม่คุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์มาซูดเนี่ยกำลังภูมิใจอยู่นะครับก็ให้กำลังใจอยู่นะผมในนามของเป็นจะเรียกว่ารุ่นพี่หรือว่าคนที่ทำงานบรรยายมาก่อนเนี่ยก็ให้กำลังใจอาจารย์นะครับแล้วก็วันนั้นเราก็ชักชวนกันนะอาจารย์ก็บอกไม่ค่อยถนัดนะคือหลายอย่างที่ฉันบอกนะบางครั้งมันอาจจะไม่ถนัดแต่ถ้าเรามีความพยายามมันก็จะทำได้ออกมาได้ดีนะครับวันนี้ออกมาได้ดีมากครับผมอยากจะขอเล่าข้อดอนนะฮะอาจารย์มัสอูดแล้วก็อาจารย์อับดุลลาตีฟสันดาเรียงพี่น้องครับเมื่อกี้ที่อาจารย์มัสอูดยกฮะดิษขึ้นมาบทหนึ่งฮะดิษที่ท่านนบีบอกว่าถึงแม้ว่าเราในกำลังละหมาดสุนัตอยู่ละหมาดสุนัตอยู่เห็นไหมถ้าพ่อเรียกเนี่ยให้ละหมาดให้เสร็จก่อนแต่ถ้าแม่เรียกเนี่ยให้เลิกละหมาดแล้วไปหาแม่ก่อนแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณแม่เนี่ยทำดีแล้วเลยนะถ้าหากใครที่ยังมีคุณแม่อยู่ใครยังมีใครที่อยากหากมีคุณพ่ออยู่นะฮะพี่น้องผมอยากให้พี่น้องลองกลับไปหาท่านหรือถ้าอยู่ไกลหน่อยยกหูโทรศัพท์บอกท่านบอกว่ามะช่วยดูอาให้ฉันหน่อยนะย่อช่วยดูอาให้ฉันหน่อยนะพี่น้องบางครั้งบางทีเรามองข้ามดูอาของพ่อแม่เรากำลังกับผมไม่ได้บอกว่าดูอาโต๊ะครูไม่ดีนะดูอาโต๊ะครูก็ดีครูบาอาจารย์ผู้รู้ศาสนาดีแต่เราอย่าลืมดูอาของคนที่ใกล้ตัวแล้วมีบุญคุณกับเรามากที่สุดดูอาเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นดูอาที่สำคัญกับเรามากซึ่งหลายคนเนี่ยไม่กล้าแม้จะโทรไปบอกว่ามะช่วยดูอาให้หน่อยพี่น้องเคยสมัครงานไหมผมมาทำประจำนะอาจารย์เมื่อก่อนเวลาเราจะสมัครงานหรือผมจะทำอะไรสมัครเรียนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมจะขอกำลังใจจากมะขอดูอาจากมะก่อนนะคือมะก็จะดูอาให้อะไรให้นะครับแต่คือกับพ่อผมเนี่ยไม่ค่อยถูกกันแต่พ่อผมเสียชีวิตไปเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยทุกครั้งคำสอนของเขาเนี่ยมันจะแวบมาในหัวอ๋อหนึ่งสองสามสี่ที่เขาห้ามเพราะอะไรที่เขาไว้นี่เพราะอะไรคือบางครั้งเนี่ยไอ้คำบ่นนะคนเป็นผู้ใหญ่อ่ะโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆบางครั้งมันจะแบบไม่ไพเราะหรอกมันจะออกแบบห้วนๆเหมือนที่อาจารย์บอกอ่ะมาช่วยห้วนๆบางทีก็เรียกลูกแบบผู้ใหญ่หน่อยแต่พอเวลาที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะนึกถึงโอ้โหสุดเลยฮะอาจารย์มันนั้นเหงาเลยนะไอ้คำบ่นของเขาเนี่ยแต่ว่าผมว่าแต่ตอนนี้ถ้าเรายังมีพ่อแม่อยู่นะอย่าให้เขาบ่นดีกว่าในดีที่สุดนะครับทำตัวให้น่ารักนะให้เขาได้ชื่นชมเรานะให้เขามีความสุขอย่างที่ฉันบอกว่าความสุขที่มันเป็นที่ชื่นตาดวงใจเนี่ยเป็นแก้วตาดวงใจคือการเห็นคนที่อยู่รอบข้างเป็นคนดีมีอีมานนะครับนั่นแหละครับพี่น้องครับก็อย่างที่บอกนะว่ารีบซะนะฮะรีบกลับไปหาท่านหรือถ้าอยู่ไกลหน่อยยกครูหาท่านหน่อยโทรไปคุยกับท่านแล้วบอกมะช่วยดูอาฉันด้วยนะตอนนี้งานฉันมีปัญหาลองให้มะดูอาให้พี่น้องนะฮะแล้วเราก็ต้องตั้งใจด้วยเราต้องดูอาด้วยหรือถ้าหากท่านใดที่อาจจะมองว่าคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีโอกาสแล้วพี่น้องก็อย่าลืมดูอาให้ท่านด้วยเมื่อกี้อาจารย์มัสอูดก็ยกดูอาไปแล้วนะร็อบบิกฟิลิวารุวาลิยาวะฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอเดี๋ยวฝากทีมงานนะครับนำดูอาของอาจารย์มัสอูดทั้ง6บทนะขึ้นเป็นโปสเตอร์ในเพจของเราฟาร์มด้วยเพื่อพี่น้องจะได้แชร์ออกไปเนาะดีมากๆครับดูอาดีมากนะอาจารย์6บทวันนี้เตรียมมาจากอัลกุรอานนะครับดีมากเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะอาจารย์อับดุลลาตีฟสันดาเรียงแล้วก็อาจารย์มัสอูดเชิงศรีนะครับแล้วก็เน้นย้ำกับพี่น้องนะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ตายก็ดูอาให้ท่านอยู่อย่าลืมนะครับทำความดีดูอาให้ท่านผลบุญต่างๆเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์เคยบอกใช่มั้ยลูกที่ซอแลด้วยอันนี้ก็สำคัญมากนะครับเราตั้งใจเป็นคนดีอินชาอัลเลาะห์เพื่อสิ่งเหล่านี้ย้อนกลับไปหาไหลลื่นไปสู่คุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้ผมทั้ง3คนจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์มันจะสุขเหมือนเดิมนะครับวะบิลลาฮิตอฟฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ